Thai Rubik solve your cube solve your life วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงระบบการปรับแกนของ Rubik แกน356นะครับหรือที่เรียกกันว่า GES นั่นเองนะครับระบบแกน GES นั้นบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้ครับผมมันจะมีสกรูหลายๆสีมาให้เรานะครับก็มีแดงส้มขาวเหลืองเขียวน้ำเงินแล้วก็ม่วงนะครับซึ่งระบบแกน GES เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาในรุ่นของแกน 356A นะครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่า 356V2 มีแล้วหรือยังนะครับหรือว่าแกน 356S มีหรือยังผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมข้ามมาใช้แกน 356A เลยนะครับจากที่เดิมเนี่ยผมใช้แกนธรรมดานั่นเองนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะมารีวิวว่าถ้าใช้ GES สีแดงสีส้มสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยรูบิกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนอื่นนี้ผมจะมาอธิบายก่อนนะครับคร่าวๆก็คือระบบแกน GES นั้นถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆเนี่ยรูบิกลูกอื่นๆนะครับระบบแกนมันจะแตกต่างกันถ้ารูบิกลูกอื่นๆถ้าเราอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้โมยูเวยหลง GTS นะครับถ้าเราเปิดแกนออกมานะครับระบบการขันสกรูของโมยูเนี่ยต้องใช้ไขควงในการขันใช่ไหมครับทีนี้ในการขันเนี่ยสำหรับมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจะขันขนาดไหนเพราะว่าถ้าขันหลวมเกินไปเนี่ยก็จะทำให้รูบิกเร็วก็จริงแต่ว่าจะทำให้รูบิกมันป๊อปหรือว่าหลุดง่ายนะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของการบิดไม่เท่ากันในแต่ละหน้าด้วยนะครับนั่นคือปัญหาของระบบการปรับแกนของรูบิกทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยแกนของรูบิกยี่ห้อแกน 356A นั้นจะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือระบบแกนจะไม่ใช้ไขควงในการขันนะครับแต่ว่าจะใช้หรือว่าจะมีระบบของมันเองครับก็คือให้เราถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่มาทีนี้มันง่ายกว่าระบบการปรับแกนของยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับผมถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้สึกในการขันสกรูใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะขันไม่เท่ากันเช่นข้างขวาไม่เท่ากับข้างซ้ายข้างบนไม่เท่ากับข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าระบบของ GS นั้นคือเขากำหนดมาว่าในการขันสกรูนั้นให้ขันจนมันสุดแกนเลยครับอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าผมขันลึกไปอีกนะครับถ้าขันลึกไปอีกจะเห็นได้ว่าสกรูมันโผล่ออกมานิดหน่อยเห็นไหมครับแต่ว่าของแกนนั้นเพื่อนๆไม่ต้องขันแบบนั้นครับให้ขันให้มันเสมอกันกับพื้นผิวของ GS เลยนะครับให้มันเสมอกันเลยทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าแล้วพอมันเสมอกันอย่างนี้เนี่ยเราจะปรับแน่นปรับหลวมยังไงนี่แหละครับคือประโยชน์ของ GS ก็คือมันจะมี GS มาทั้งหมด7สีนะครับ GS พวกนี้เนี่ยถ้าเรียงจากความแน่นของรูบิกกับความหลวมของรูบิกเนี่ยก็จะเรียงดังนี้ครับผมก็คือแดงส้มขาวเหลืองเขียวน้ำเงินแล้วก็ม่วงนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆชอบแน่นมากๆเนี่ยก็ใช้แดงไปเลยซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนใช้แดงนะผมว่าหรืออาจจะไม่มีเลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้หลวมอีกก็ใช้ส้มหรืออยากหลวมกว่านั้นก็ใช้สีขาวหรืออยากหลวมอีกก็ใช้สีเหลืองหลวมอีกก็ใช้สีเขียวหลวมอีกก็น้ำเงินแล้วก็จนขั้นสุดท้ายเนี่ยคือหลวมสุดๆแล้วก็คือม่วงนะครับทีนี้ในการใช้ระบบของ GES เนี่ยมันจะดีตรงที่มันหลวมก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ป๊อปครับเพราะว่าเราขันสกรูจนมันเรียบเสมอกันกับตัว GES ไงครับมันก็เลยไม่มีวันป๊อปแน่นอนมันป๊อปยากมากครับผมว่าไม่มีวันป๊อปเลยแหละมันป๊อปยากมากทีนี้เนี่ยความแตกต่างของมันก็จะอยู่ที่สปริงของแต่ละสีของ GES นะครับก็คือมันจะมีระบบสปริงที่ประมาณว่าถ้าสปริงแบบนี้ก็จะทำให้รูบิกมันหลวมขึ้นหรือสปริงแบบนี้ทำให้รูบิกแน่นขึ้นทีนี้เรามาลองเปลี่ยน GES แล้วก็ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็จะเปิดฝาก่อนเลยโอเคครับเคลียร์ฝาก่อนนะครับเราจะเริ่มจากสีแดงนะครับสีที่แน่นที่สุดนะครับผมก็จะเตรียม GS สีแดงออกมาก่อนแล้วก็ผมก็จะขันสีม่วงออกก่อนตอนนี้ผมใช้สีม่วงอยู่นะครับการขันเนี่ยก็จะใช้ไขควงที่เขาให้มาให้นะครับก็ขันออกมาอย่างนี้เลยเพราะมันหลวมมากแล้วก็ใช้นิ้วออกเลยทีนี้เราก็จะใส่สีแดงเข้าไปนะครับการใส่เนี่ยเราจะใส่สีแดงลงไปข้างล่างแล้วก็ให้สีขาวอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราก็ขันไปเลยนะครับขันให้ตัวของแกนเนี่ยเสมอเรียบกับตัวของ GES เลยนะครับให้มันสุดเลยนะครับอย่าให้มันโผล่เหนือออกมานะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันออกมานิดนึงนะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นผมก็จะไขออกมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันเสมอกันตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่อไปเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยน GES เป็นสีแดงแล้วนะครับทุกหน้านะครับทีนี้เราจะมาลองบิดดูกันว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะบิดประมาณว่าใช้ PLL สูตรนี้นะครับลองดูในคลิปอาจจะเห็นว่ามันลื่นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันรู้สึกหนักๆนิดหน่อยครับผมจึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีแดงนะครับ
ันจะรู้สึกหนักๆหน่อยนึงนะครับก็คือยังไม่โอเคเพราะว่าอาจจะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังควบคุมได้ไม่ค่อยดีนะครับก็คือถ้ามันหลวมเกินไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะควบคุมยากนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยถ้าจะให้ถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครเนี่ยสีแดงน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่มากๆเลยครับก็คือถ้าใช้สีแดงไปเนี่ยก็จะไม่ถึงกับแย่นะครับถ้าสำหรับมือใหม่ก็คือพอเล่นได้นะครับก็ไม่ได้แข็งมากอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนที่เล่นชำนาญแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักๆ หน่อยนิดนึงนะครับโอเคครับผมต่อไปเรามาลองสีต่อไปเลยครับมาดู GES สีส้มกันบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็แน่นอนก็คือมันก็จะรู้สึกหลวมกว่าสีแดงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงแข็งๆอยู่นะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นสีแดงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งแล้วเริ่มไปไม่ค่อยได้แล้วก็พัฒนามาเป็นสีส้มดูนะครับพอพัฒนาเป็นสีส้มดูก็อาจจะรู้สึกว่าเล่นดูสบายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เวลาลดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าตามความเป็นจริงก็คือมันก็เหมือนกับว่าตามหลักจริงๆก็คือผมเพื่อนใช้สีแดงแล้วมันรู้สึกแข็งก็เปลี่ยนมาเป็นสีส้มพอมันแข็งอีกก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสีเหลืองก็คือดูว่ามันแข็งหรือหลวมมันหลวมหรือว่ามันแน่นเกินเนี่ยก็ปรับตามความลื่นของ GS แต่ละสีไปเลยนะครับต่อไปมาดูสีต่อไปเลยผมจะเปลี่ยนให้ครบทุกสีนะครับต่อไปเป็น GS สีขาวต่อนะครับผมก็ลื่นกำลังดีนะผมว่าพอใช้ได้เลยแต่ว่าพอดีว่าผมใช้สีม่วงมาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกชอบสีม่วงเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับถ้าเป็นสีม่วงเพราะมันหลวมมากเป็น GS ที่หลวมที่สุดแล้วนะครับสีขาวว่าผมว่าน่าจะอยู่ในระดับที่โอเคนะครับสีขาวเนี่ยก็โอเคแล้วสีขาวก็เริ่มโอเคแล้วนะผมแต่ว่าผมว่ายังไม่สุดสีเหลืองน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองสีเหลืองกันต่อนะครับสีขาวก็น่าจะอยู่ระดับกลางๆครับสีขาวถ้านับตามความชอบนะอยู่ในระดับกลางๆเพราะผมไม่ค่อยชอบถ้าแข็งเกินไปมันจะเล่นแล้วมันเมื่อยมือยังไงไม่รู้นะครับมาต่อกันที่ GS สีเหลืองนะครับก็แน่นอนก็คงจะลื่นกว่าสีขาวมาเล่นหน่อยนะครับใช่มันลื่นกว่าสีขาวนิดหน่อยน่าจะเข้าสู่โซนลื่นแล้วนะครับโซนเร็วน่าจะได้แล้วก็จะสังเกตว่าในการเปลี่ยน GS แต่ละแบบเนี่ยคัตติ้งคอร์เนอร์ก็จะยังเท่าเดิมนะครับไม่มีปัญหานี่คือข้อดีของระบบ GS นะครับเพราะว่าอย่างรูบิครุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าเราปรับแน่นเกินไปเนี่ยคัตติ้งคอร์เนอร์ก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่กับแกนนะครับผมเพราะว่าแกนเนี่ยจะใช้ระบบการปรับเท่ากันหมดนะครับทีนี้เนี่ยชอบความหลวมความแน่นเนี่ยก็แค่เปลี่ยน GS เป็นสีอื่นแค่นั้นเองนะครับสีเหลืองก็คนที่อยากลองเล่นเลื่อนๆก็มาลองที่สีเหลืองได้เลยนะครับผมว่าคือมันลื่นกว่าสีขาวมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าลื่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นรูบิกแมกเนติกนะครับมันก็เลยควบคุมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่รูบิกแมกเนติกเนี่ยถ้ามันลื่นเกินไปเนี่ยมันอาจจะบิดเลยไปก็ได้นะครับแต่ว่านี่เป็นรูบิกแมกเนติกก็เลยเวลาผมบิดเนี่ยมันก็จะล็อกเข้าที่ให้เลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ลองไปใช้กันดูเพราะบางคนไม่ได้ใช้แมกเนติกใช่ไหมครับเพราะว่าหาซื้อค่อนข้างยากทีนี้พอไม่ใช้แมกเนติกเนี่ยแล้วไปใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีที่ลื่นที่สุดมันอาจจะทำให้เราเวลาช้าขึ้นก็ได้เพราะว่ามันควบคุมลำบากนะครับและทีนี้พอควบคุมลำบากเนี่ยก็ใช้สูตรไม่ถนัดนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง GS สีเขียวนะครับผมมาลองกันเลย GS สีเขียวเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าโคตรลื่นนะครับผมถ้าไม่นับสีน้ำเงินกับสีม่วงก็คือถ้าสมมติว่าสีน้ำเงินกับสีม่วงยังไม่เกินเนี่ยสีเขียวน่าจะสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเพราะมันเข้าขั้นลื่นโคตรๆแล้วนะครับมันเข้าขั้นของรูบิกลื่นแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือถ้า
ถ้าไม่มีแมกเนติกหรือไม่มีแม่เหล็กเนี่ยผมคิดว่าผมควบคุมไม่ทันแน่สีเขียวนะครับถ้าเล่นแรกๆนะครับแต่ถ้าเล่นไปจนชินแล้วเนี่ยก็อาจจะควบคุมทันก็ได้ดังนั้นผมเลยคิดว่าสีเขียวเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นรูบิกที่ลื่นๆนะครับแล้วทีนี้รูบิกที่เล่นเนี่ยไม่ใช่รูบิกแมกเนติกนะครับผมแต่ถ้ารูบิกของเพื่อนเป็นแมกเนติกเนี่ยก็สีเขียวก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็เพื่อนก็ลองสีน้ำเงินกับสีม่วงดูแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่าถ้ามันเลื่อนเกินไปเนี่ยก็ใช้สีเขียวเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่คิดว่าสีน้ำเงินกับสีม่วงลื่นเกินไปนะครับ GES สีน้ำเงินนะครับโอ้โหลื่นแบบโคตรโคตรครับผมประมาณว่าถ้าไม่ใช่แมกเนติกเนี่ยควบคุมไม่ทันแน่นอนครับผมว่าหมายถึงสำหรับตัวผมนะควบคุมไม่ทันแน่เพราะมันลื่นมากๆเลยอย่างดีที่ผมใช้รูบิกแมกเนติกหรือรูบิกแม่เหล็กนะครับมันก็เลยยังควบคุมทันบ้างนะครับพอได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปในส่วนของสีเขียวเนี่ยว่ามันลื่นมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ลองเล่นสีเขียวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นเกินไปเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับสีน้ำเงินกับสีม่วงเลยครับเพราะว่ามันลื่นกว่าสีเขียวมากเลยครับคือมันโคตรลื่นครับนะครับลื่นมากต่อไปก็เป็นสีสุดท้ายครับผมสีที่ผมชอบที่สุดก็คือสีม่วงทำไมผมถึงชอบที่สุดก็เพราะว่ามันไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับมาถึง GES สีสุดท้ายครับผมก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับเป็นสีที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยครับผมคือเล่นยังไงก็ไม่เมื่อยครับผมเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับก็สิ่งเดียวที่จะทำให้เลิกเล่นได้ก็คือมันเบื่อนะครับก็คือเหมือนกับว่าเล่นทั้งวันแล้วจนเบื่อครับผมแต่ว่าถ้าเมื่อยจนขี้เกียจเล่นเนี่ยไม่มีครับผมสำหรับ GES สีม่วงนี้นะครับคือมันออกแรงน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้รูบิกแมกเนติกเนี่ยผมว่าสีม่วงน่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมลำบากนะครับเนื่องจากมันเร็วมากนะครับพอมันเร็วมากเนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของความมั่นคงหรือ stable นะครับที่เขาชอบพูดกันนะมันก็จะลดลงไปนะครับในเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าข้อดีของมันอย่างนึงเลยก็คือเล่นไม่มีเมื่อยครับผมพูดง่ายๆเลยนะครับทีนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้รูบิกแมกเนติกเนี่ยผมว่าลองสีเขียวดูก่อนนะครับสีเขียวน่าจะสุดๆแล้วนะครับผมที่ผมคิดไว้นะครับถ้าไปลองสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะลื่นเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ายังไม่เคยลองเล่นแกนแอร์ธรรมดานะครับเพราะว่าผมเริ่มเล่น UM เลยนะผม UM ก็คืออัลติเมทแมกเนติกนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคอย่างนึงลืมไปวิธีการขันสกรูออกนะครับง่ายๆถ้าขันออกเนี่ยก็บิดแบบนี้ไปเลยนะครับผมใช้นิ้วชี้นิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับแล้วก็พอมันเริ่มหลวมแล้วเนี่ยก็บิดออกมาเลยครับผมก็จะออกมานะครับทีนี้ในการขันใส่ใหม่เนี่ยก็ให้ทำอย่างนี้ครับผมจับไว้ตรงปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวาบิดนะครับพอบิดไปสักพักเนี่ยเราก็ดูว่าแท่งของแกเนี่ยมันอยู่ระดับเดียวกันกับ GES แล้วหรือยังนะครับแล้วก็บิดให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือความง่ายของ GES นะครับผมเลยคิดว่า GES เนี่ยเป็นระบบที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากเลยบางคนอาจจะงงเพราะว่ามันเป็นรูบิกที่ค่อนข้างแพงใช่ไหมครับอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่แต่สำหรับผมแล้วเรื่องราคาไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของรูบิกหรือคุณสมบัติของรูบิกล้วนๆเลยครับที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับมือใหม่เนี่ยก็เพราะว่ามันขันสกรูง่ายมากครับผมเราไม่ต้องใช้ความรู้สึกในการขันเลยแล้วก็เราไม่ต้องกลัวป๊อกด้วยเพราะว่าถ้ารูบิกธรรมดาเนี่ยเราขันเองใช่ไหมครับเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยพอเราขันมันหลวมเกินไปเนี่ยพอเล่นไปก็หลุดอีกแล้วพอเราขันเนี่ยบางทีด้านหน้าจะขันไม่เท่ากันกับขวาบ้างไม่เท่ากันกับบนบ้างมันก็เลยทำให้รูบิกมีปัญหาแล้วก็ทำให้เรามีปัญหาในการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยระบบ GES เนี่ยจึงเหมาะกับมือใหม่ที่สุดนะครับแต่ก็นั่นแหละราคามันค่อนข้างแพงใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับผมว่ามีงบประมาณแค่ไหนแต่นี่ผมพูดในฐานะของคุณสมบัติของรูบิกนะครับมันง่ายจริงๆนะครับถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยระบบ GES เนี่ยก็เหมือนกับ iOS ของ Apple นะครับแล้วก็ระบบของรูบิกยี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่ใช้การขันแบบปกติเนี่ยก็คงเป็น Android อะไรประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นแกนมันจึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ารูบิกยี่ห้ออื่นอยู่พอสมควรเลยนะครับ
แต่เรื่องคุณภาพเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่รูบิกลื่นนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องออกแรงในการเล่นมากพอเราไม่ต้องออกแรงมากเนี่ยเราก็จะไม่เมื่อยมือนะครับพอเราไม่เมื่อยมือเราก็สามารถฝึกรูบิกได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีผลทำให้เวลาลดลงด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ